สภาพกินผมว่าค่อนข้างดีขึ้นเยอะครับจากอาทิตย์แรกที่เล่นก็ทําให้แบบผมคิดว่าทําสกอร์ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็คุ้นชินกับสนามมากขึ้นด้วยเล่นมาหลายรอบแล้วครั้งที่แล้วมันครั้งแรกเลยที่มาเล่นได้2ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้มันก็เริ่มรู้แล้วว่าหลุมนี้มันตีไปได้แค่ตรงนี้นะหลุมนี้มันสู้ได้แค่ไหนระยะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มั่นใจขึ้นครับออกไปเล่นให้ดีที่สุดครับเล่นให้ดีที่สุดแล้วก็จะตีให้อยู่เฟเวตีให้ออนเยอะเหมือนเดิมตีให้ออนเยอะเหมือนเดิมแล้วก็ไปลุ้นกันที่พัดไปลุ้นกันที่พัดมากกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมว่าคนที่ชนะก็ขึ้นอยู่กับลูกพัดอยู่ดีจริงๆแล้วอ่ะห้ามไปที่สุดท้ายตีไปใกล้หมดเลยพี่ทุกหลุมใกล้หมดมีไม่ใกล้แค่8กับ9หลุม8เนี่ยพัดไกลเลยประมาณ10หลาได้หลุม9ก็ประมาณ 5-6 หลาแต่หลุมอื่นใกล้หมดแล้วประมาณแบบ3หลาอะไรครับ 2-3 หลาใกล้แล้วตีเหล็กไปดีครับต้องชมว่าวันนี้ตีเหล็กไปดีแล้วก็เราอ่านลายค่อนข้างที่จะมั่นใจด้วยสําหรับผมคิดว่าตีให้อยู่เฟเวแล้วก็ไปลุ้นพัดเพราะว่าตอนนี้มั่นใจเหล็กค่อนข้างที่จะตีได้ดีไปอยู่ในจุดที่เราต้องการได้มันก็ทําสกอร์ได้อันนี้โดยรวมก็ถือว่าทําได้ดีครับแล้วก็ตามแผนที่วางไว้แผนวางวันนี้ก็ตีไม่มีโบกี้เลยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะพอใจครับผมว่าสัปดาห์นี้มันปักธงค่อนข้างยากกว่าสัปดาห์แรกครับแล้วก็พา3ระยะก็เพิ่มขึ้นครับก็ทําใหเล่นยากขึ้นครับสัปดาห์นี้แต่กีนก็เหมือนจะเร็วขึ้นครับสัปดาห์นี้ก็ทําให้พัดง่ายขึ้นจริงๆอยู่ที่ช็อตทีช็อตก่อนครับแล้วก็ลูกพัดลูกบนกีนอะไรเงี้ยครับอยู่แค่นี้ครับเพราะว่าสนามก็มันต้องตีให้อยู่เฟเวย์ไว้ก่อนครับจะทําสกอร์ได้